รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนหลังจากที่มีโควิดเกิดขึ้นเนี่ยนะ เราก็ต้องมีแบบว่าอาชีพ2 3 4ไว้เพราะว่าเป็นนักแสดงอย่างเดียวตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้อย่างไอซ์เนี่ยเขามีอาชีพ2ไว้อยู่แล้วก็คือร้านเซเลบคอร์เซ็ตใช่ไหมร้านเช่าชุดกี่ปีแล้วโอ้ยจะ10ปีแล้วนะ10ปีแล้วนะถ้าเป็นพี่พี่ต้องขายอะไรดีนี่เลยขายผ้าเฮ้ยส่งแกขายผ้าเอาหน้ารอดหรือไม่หรือไม่นี่นี่นี่อะไรขายหน้าขายหน้าขายหน้าเออแต่ว่าขายหน้าไงเพราะว่าคุณน่ะหน้าตาดีมากคุณน่ะอยู่วงการนี้ไม่ได้เพราะหน้าตาคุณขายหน้าด่าซะดีกว่าหายด่าซะดีกว่าแต่ก็อยากรู้นะว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีความคิดว่าเขาจะทำอาชีพ2 3 4อะไรไว้รองรับชีวิตเขาบ้างบางคนต้องทำเพราะว่ามันอยู่ไม่ได้ด้วยอาชีพเดียวไปดูกันดีกว่านะครับว่าเขาจะมีไอเดียอะไรหรือเขาทำกันอยู่แล้ว12ท่าน12ราศีเดี๋ยวนี้เนี่ยเรามีอาชีพเดียวกันไม่ได้แล้วเราต้องมีอาชีพเสริมพี่แขพี่แขนี่ทำอะไรบวยไม่ใช่มากกว่าบวยอีกทำอะไรตอนแรกทำบวยแล้วบวยเน่าตอนนี้ทำบวยบวยเฉยๆแต่บวยเขาดีมากนะบวยรัศมีแขดีมากยังไงวันก่อนให้แม่กินวันลูกขึ้นแม่เปลี่ยนไตเลยค่ะเฮ้ยเพราะว่ามันเค็มมากแม่เปลี่ยนไตอันล่ะถ้าสมมติตอนนี้เรามีอาชีพเสริมยังไม่มียังไม่มีแล้วมีความคิดมาว่าถ้าเราจะเลือกแบบว่ามีอาชีพสำรองของเราอยากทำอะไรอยากเปิดร้านขายแบบช็อกโกแลตมิ้นท์เฮ้ยเป็นคนชอบทานใช่ค่ะทุกอย่างเป็นช็อกโกแลตมิ้นท์หมดอันนี้ในฐานะรุ่นพี่ไม่แนะนำทำไมถ้าแบบนั้นแต่กำไรมันน้อยต้องขายอะไรดูลองขายดูสิกำไรเยอะมากเลยถ้าอยากขายเริ่มต้นอยู่กินบุญแล้วค่ะแล้วโมบายล่ะจ๊ะของหนูนะคะหนูชอบพวกแฟชั่นค่ะอยากจะออกแบบเสื้อผ้าขายเออทำยังกลายยังก็เคยวาดรูปเล่นๆไว้บ้างค่ะถ้าหมดการศึกษาก็อาจจะเริ่มไอซ์มีอาชีพ2 3 4แบบเผื่อคิดไว้เล่นๆนะจริงๆก็เริ่มออกแบบกางเกงยีนแล้วครับแอบทำอยู่หลังบ้านที่แบบว่านำผ้ายีนจากญี่ปุ่นนำมาอันนี้ขายแล้วสิถ้าอย่างนั้นอ่ะยังครับกำลังออกแบบอยู่ครับแต่ตอนนี้โครงเริ่มมาแล้วครับเออถ้าเกิดพี่ไปซื้อคงจะใครที่เคยจะได้ยินพอพี่มีทุกไซส์ครับโอ้มีตัวเล็กก็มีโอ้ครับดูทำมือดิตัวเล็กพี่ชื่อแบรนด์มายังคอสตอมไรเดอร์ครับผมคอสตอมไรเดอร์พี่ตุ้ยทำอะไรไหมแม่เพิ่งจะให้ออก
ออกทุนมาให้ก้อนนึงผมก็ไปลงเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์ใช่ตอนนี้ผมไปลงกับปูอยู่บ่อนึงก็คือปูน้ำเต้าครับอย่าเล่ารู้ก่อนดิเนี่ยเราอ่ะก็ตอนนี้ก็ว่าอยากจะไปเป็นเด็กเอ็นไปเป็นเด็กเอ็นไปเป็นเด็กเอ็นคือเข้ามหาลัยใช่ครับครับเป็นแบบพวกเอนเตอร์เทนเพราะชอบเป็นสายเอนเตอร์เทนใช่ก็คิดเป็นชั่วโมงเป็นอะไรว่าวันไปไม่มีอะไรนี่คือผิดหวังนี่แหละปูแล้วไงก็เลยไม่เล่นอะไรเลยดีกว่าอย่างน้ำตาลเราก็รู้ว่าทำหลายอย่างเนาะก็ตอนนี้กำลังอีกแล้วทำเป็นพวกเกี่ยวกับน้ำผึ้งค่ะทำไมไม่ทำเกี่ยวกับน้ำตาลแต่ว่าก็หวานเหมือนกันน้ำตาลนะทำน้ำตาลจริงเชื่อพี่อ่ะไม่รู้คำถามจะมีเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าการงานอาชีพหรือเปล่าอันนั้นเนี่ยประจำที่ค่ะมาสึกข้อที่1ราศีใดในช่วงนี้ฟ้าเปิดเกิดเศรษฐีใหม่แล้วฉันก็พร้อมจะเป็นกิ๊กเวลาเศรษฐีอ่ะก็จะเพียงจะสมศึกฉันจะไปหาเธอมาที่รัศมีแขค่ะรัศมีแขตอบว่าราศีสิงห์น้ำตาลทำไมถึงเป็นน้ำตาลเขาเล่นหนังไงแล้วหนังเรื่องนี้น้ำตาลจะดังขึ้นเพราะว่าเป็นแบบเวอร์ชั่นที่น้ำตาลเนี่ยได้พูดภาษาเหนือขนาดแค่ดูทีเซอร์เรายังแบบโอ้โหตอนดูทีเซอร์แบบโอ้ยน่าดูมากแล้วตอนไปนั่งดูในโรงนะโอ้โหหัวล็อกกับตายหนังดีชื่อเรื่องอะไรนะส้มปล่อยแล้วฮะไปดูมาแล้วไม่ใช่เหรอมึงแบบรอโอกาสทุกตอบเลยอ่ะชื่อส้มปล่อยเป็นละออนสาวเจ้าเหนือเจ้าเราก็น้องน้ำตาเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยเรื่องแฟนเรื่องอะไรตอนเนี้ยเขากำลังมาตอนเนี้ยนะแล้วเขาก็จะมีชื่อเสียงขึ้นชื่อเสียงขึ้นเพราะฉะนั้นดูทรงแล้วหนูว่าน้ำตาแน่นอนน้ำตาไปที่พี่โจเร่ปังตอนตัวเองพี่โจเร่ทำไมสำหรับคนที่จนมากๆอย่างโชเล่เนี่ยพอมันมีขึ้นมานิดหนึ่งก็คิดว่าเป็นเศรษฐีได้แล้วใช่ไหมครับและงานที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าโชเล่จะเอาดีกว่าตั้งแต่เข้าวงการโชเล่ไม่เคยสบายใจเท่ากับตอนนี้เลยตอนอายุ60ปีนี่แบบคือสุดๆมากทั้งที่รับผิดชอบอะไรทุกอย่างแต่ก็ยังไม่เคยที่ว่าจะลำบากอะไรมากมายเลยแล้วก็เมื่อเดือนที่ผ่านมาโชเล่จะไปถ่ายงานแล้วทีนี้ไปกับเด็กคนนึงแล้วเขาบอกโชเล่ถามว่าแฟนโชเล่ไปไหนเขาบอกว่าไปซื้อลอตเตอรี่แล้วปกติเดือนหนึ่งพี่จะต้องซื้อ2ใบใช่ไหม88มีไหมเขาบอกว่าไม่มีพี่ก็บอกว่าถ้างั้นเอาให้ผม2คู่แล้วพูดผิดไงปกติคือ2ใบซื้อ2ใบตลอดแต่นี่ไปพูดว่าเอาให้ผม2คู่2ชุดนะเขาก็หยิบมาให้พี่ถูกรางวัลที่4โอ้ยโอ้ทำไมรางวัลที่4เลยเหรอได้กี่บาทรางวัลที่4ได้กี่บาท 80,000 80,000ปกติพี่จะซื้อ2ใบใช่ไหมแต่นี่ไปบอกผิดไงบอกเอา2ชุดก็เลยได้2คู่ใช่หรือเป็นวันที่ซื้อเยอะที่สุดพี่ก็ง่ายๆสิพี่ก็เอารางวัลแล้วก็เอาเงินไปคืนแม่ค้าเขาครึ่งนึงมาถึงพี่อีทค่ะก็อยากเป็นเศรษฐีตอบตัวเองเศรษฐีได้มีโอกาสมาแล้วก็บอกว่าถ้าอยากเป็นเศรษฐีก็บอกตัวเราเองไงแล้วตอนนี้พี่มีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างไหมคะก็ช่วงนี้คิดว่าทำอะไรมันก็ไม่มีอุปสรรคมันดูเปิดไปหมดใช่ใช่ใช่มันเริ่มซึ่งสำคัญคือใจเราด้วยใจเราตอนนี้มันรับยอมรับทุกอย่างได้อยู่แล้วลาดาด้าตอบว่าราศีลาด้าเองตัวลาด้าอีกแล้วข้อนี้เนาะใครๆก็อยากได้อยากได้คุณถือคติอะไรดีใส่ตัวเองเมื่อกี้พี่ลิงพูดว่าใครอยากเป็นเศรษฐีนี่ตอบทันทีฉันละสิก็เลยตอบเลยราศีพิจิกค่ะแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าช่วงเนี้ยมันทุกอย่างมันลงตัวอะไรประมาณนี้ธุรกิจที่ทำมันก็ผ่านไปได้แล้วก็แบบว่ายอดขายมันก็ดีก็เลยรู้สึกว่านี่แหละราศีพิจิกแน่นอนแล้วจะถือคนใหม่มาถึงคะโทษนะคะขอแก้ได้ไหมคะทำไมคะไม่ได้เขาตอบตัวเองกันหมดเลยอะมาถึงพี่ตุ้ยค่ะดูว่าเขาจะตอบตัวเองหรือเปล่าแล้วตอบว่าราศีดูไว้ก่อนเริ่มต้นจากอะไรนะใส่รองเท้าผู้มีความรู้ป่ะด็อกเตอร์เดี๋ยวขับรถแพงๆเล่นกีตาร์ไปด้วยวันนี้จะวาดรูปด้วยคนไม่รวยทำไม่ได้นะครับผมบอกแค่นี้เลยคนใหม่แน่นอนพี่จิ๊กกีตาร์ทำไมไม่ตอบตัวเองฟ้ายังไม่เปิดก็รักษาราศีแพง
พี่เขาอาจจะเลิกเปย์แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุกใช่ไหมที่ผ่านมาคุณหนักใช่ไหมจากนี้ฟ้าเปิดฟ้าเปิดแปลว่าดีราศีใดในช่วงนี้ระวังเคราะห์ซ้ำกรรมซัดละลินพร็อพเพอร์ตี้สบู่เบเน็ตสูตร C&E กาแฟตราบิวติสลินพลัสดีทอซี่ราศีใดในช่วงนี้ฟ้าเปิดเกิดเศรษฐีใหม่และนัทธิวตอบว่าราศีโอ้ยพูดสดนัทธิวก็เหมือนกันอ่ะผมอยากให้ข้อนี้เป็นผมมากเลยคือไม่แต่ว่าความรู้สึกของผมคือมันไม่ใช่ว่าผมตอนนี้ทุกอย่างลงตัวดีมากซะจนมันน่าจะเป็นตัวเองแต่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้ทุกๆอย่างรอบตัวกำลังเซตตัวอยู่อ่ะมันยังไม่ได้ลงตัวดีไปหมดแต่ก็คาดหวังว่าไอ้วันนี้ที่มันเซตตัววันข้างหน้ามันจะเป็นวันของเราแล้วก็ฟ้าเปิดเป็นของเราอะไรเงี้ยครับ มันก็ต้องมีวันของเราบ้างนั่นเนาะใช่ครับใช่ขอให้เฮงๆครับผมขอบคุณครับโอ้ยยังเองเฮ้ยตอบไปเองก็หมดเลยอ่ะคือต้องบอกว่าที่ผ่านมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงปลายปีนี้เนี่ยพี่เองก็อยู่ในห่วงที่แบบยากลำบากเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันจะมีปัญหามาตลอดพี่เชื่อว่าปลายปีนี้จนถึงอีกหลายๆปีก็จะเป็นปีของพี่แล้วนี่ใครบอกเขาบอกเองอยู่ที่ตัวเองหมอเหมือบอกเองบอกเองตื่นเช้ามาก็บอกตัวเองว่าเดี๋ยวฉันจะรวยฉันจะรวยอ้าวอันนี้เป็นเรื่องดีนะหมอรักฟันธงหมอยงฟันเลื่อยเปื่อยอันนั้นคุณเอานิสัยของคุณมาพูดมาเถอะพี่เพชรจะตอบเองหรือเปล่าเราตอบว่าราศีเพชรตอบใครราศีกินได้ทำไมไม่ตอบเองทีแรกว่าจะตอบตัวเองแต่คิดไปคิดมาแล้วฟ้ายังไม่เปิดยังมืดมัวอยู่มันหันมามองมันหันมามองยังไงบอกว่าไม่รู้เราก็อ้าวไม่ใช่ตัวเราอ้าวสัปดาห์ที่แล้วไงสัปดาห์ที่แล้วเป็นเรื่องอะไรกระเป๋าเปิดเศรษฐีใหม่อะไรตาลอยเลยทีนี้เอาใครดีก็เลยที่ตัวที่ข้างหลังเวทีข้างหลังเนี่ยถามว่าเพชรเอาเงินไปซื้อรถให้ผู้หญิงหรือเปล่าบอกไม่ใช่พี่ลงทุนทำอะไรนะธุรกิจไม่แต่เขาก็ถือว่าเป็นแบบว่าวางรักฐานไม่อันนี้เงินลงทุนนะลงทุนเขาเรียกไม่เสียเปล่าหรอกสุดท้ายเราจะได้ที่ดินแปลงนั้นแล้วก็ของกลับเข้าคืนใช่ครับก็เลยตอบว่าเป็นพี่ด้าให้พี่ด้าไปรวยพี่ด้าเนี่ยเหรอเกี่ยวใช่กระทะเผื่อจะรวยแล้วปันตอบว่าราศีดูซิปันพี่ด้าพี่ด้าเยอะนะเพราะอะไรคะหนูยังเชื่อมั่นในออร่าเงินจากพี่เชื่อในออร่าพี่ใช่ค่ะหนูยังสัมผัสได้ว่าพี่มีออร่าเงินอยู่แล้วไม่คิดจะตอบตัวเองบ้างหรอหนูไม่สัมผัสไม่ได้กลิ่นเงินมาจากตัวเพราะแม่เป็นคนเก็บหมดไม่ค่ะคือแบบว่าช่วงนี้อาจจะเพราะโควิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังก็ยังไม่ได้แบบว่ามีงานแบบว่าที่แบบว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยใช่ค่ะแล้วก็ซื้อชอบซื้อของแบบว่าศิลปินที่เราชอบด้วยเลยค่ะยังไม่ได้มีอะไรที่แบบเป็นชิ้นเป็นอันที่แบบจะพอทำกำไรให้เราได้ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นพี่ดาดาแล้วก็อย่างที่บอกพี่ชายหนูก็ราศีพิจิกแล้วเขาก็แบบว่าแบบช่วยเพื่อนตัดผมอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็ให้ตังค์แล้วก็เอ้ยในอนาคตอาจจะแบบเปิดช่วยเพื่อนตัดผมเพื่อนก็ให้ตังค์เดี๋ยวคืออาชีพอะไรล่ะฮะช่างตัดผมก็ไม่ใช่ด้วยนะเพื่อนเป็นช่างตัดผมเพื่อนเป็นช่างตัดผมหรือไปตัดผมให้เพื่อนตัดผมให้เพื่อนตัดผมให้เพื่อนไปตัดผมให้เพื่อนเพื่อนให้ตังค์มันอาจจะเป็นอาชีพใหม่ที่เขาไม่รู้ตัวไงว่าแบบอ้าวเขามีความสามารถด้านนี้เขาเรียนตัดผมอยากเปิดร้านเสริมสวยทำผมเลยดีเลยอ่ะอยากตัดผมพอดีเนี่ยยาวไปหมดหนักหัวมากว่าบางให้พี่ชายมาตัดผมพี่ด้วยเออตัดผมล่ะตัดผมพี่ชายหนูมีแฟนแล้วว้าวเดี๋ยวๆๆอันนี้ชื่ออะไรพี่หอยมาเหรอคะหรือใครอุ๊ยถึงแม้จะเหมือนพี่หอยคิดว่าแคร์หรอทำไมช่างครับเปลี่ยนผมเดี๋ยวนี้เลยค่ะโมบายโมบายแต่ว่าราศีกันกันพี่ไอทำไมถึงตอบพี่ไอนะคะหนูรู้สึกว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาอย่างตอนที่แบบว่าจับธงหรือว่าตอบคำถามเงี้ยพี่ไอก็คือ
เก็บมาทุกอันเลยใช่หนูรู้สึกว่าเขาก็แบบดวงดีแล้วอนาคตเขาต้องเป็นเศรษฐีอย่างแน่นอนเออหยอกเกินจนเกินไปนะนี่ตอบกันไปตอบกันมานี่ถ้าไม่อยู่ในโรงเรียนแล้วก็ยุบไปแล้วนี่อยู่ในโรงเรียนเลยรอดแล้วน้ำตาตอบว่าราศีก็ระเบิดรัศมีแขกทำไมไปตอบคนทั้งนั้นล่ะครับมีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่แขกค่ะถึงแม้ว่าแบบแต่มีความรู้สึกว่าถึงแม้ว่าภายนอกพี่แขกจะดูเป็นคนสร้างเสียงหัวเราะให้กับทุกๆคนแต่ว่าสิ่งที่แบบเหมือนชีวิตเขาที่ผ่านมาเขาแบบผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายมากๆแล้วก็เขาก็เป็นคนดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยขอบใจมากนะน้ำตาลนี่แหละคือสิ่งที่หลายคนในวงการไม่เคยเห็นแต่ว่าใช่แล้วเขาทำเกินนะเขาผ่านอะไรมาเยอะมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะผู้ชายหลากหลายพี่เขาอาจจะเลิกเปย์แล้วก็จะได้มีการเซฟเดี๋ยวพูดมากเดี๋ยวจะพาไปกอไผ่นะนะพี่เขาเป็นคนดีมากเฮ้ยมีอะไรมีอะไรกอไผ่ไม่มีฮะพี่เขาจะรวยยังไงพี่ลิงใครอยากรู้บ้างคนแบบแหมพวกเราเป็นเพื่อนกันเอาเงินมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังน้ำตาลกลัวอะไรกลัวเลยฮะไม่ได้กลัวอะไรน้องไม่กลัวกูไม่กลัวอะไรเลยเราไม่ได้พูดอะไรกันเลยเขาทำอะไรไว้ก็ไม่มีเขาบอกแขกเขาโลภกว่าน้องอีกตอนนี้ไอ้ตอบว่าก็ผมเพิ่งรู้ว่าพี่แขทำบวยของรัศมีแขด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเห็นพี่แขเอาบวยมาแจกทุกคนเนี่ยความน่ารักแบบนี้ผมคิดว่าฟ้าเปิดแน่เราที่เห็นของกินเหมือนเห็นแกกินเหมือนกันนะน้องไอเข้าใจผิดค่ะที่เขาแจกคือใกล้หมดอายุนะคะเข้าใจไหมคะมาเฉลยกันอัจฉริย์ปันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้ฟ้าเปิดเกิดเศรษฐีใหม่คือราศีมังกรครับพี่เชโร่นะครับผมราศีที่ในช่วงนี้ฟ้าเปิดเกิดเศรษฐีใหม่ในรอบ30ปีนะราศีมังกรเนี่ยมีดาวประจำตัวคือดาวเสาร์โคจรทับเรือนชะตาตัวตั้งแต่วันที่5ธันวาคมปี63ไป2ปีครึ่งมันก็มีชาวราศีมังกรที่มีพื้นดวงชะตาเดิมแตกต่างกันไปนะครับเวลาดวงมันจะดีมันจึงดีไม่เท่ากันไงตามบุญและกรรมตามเหตุปัจจัยแต่ประเด็นสำคัญเลยก็จะมีหมอดูบางค่ายบางกลุ่มบอกว่าอาจารย์เสาทับลักษณ์เนี่ยมันดวงชะตาไม่ดีไม่ใช่เหรอเพราะเสาทับลักษณ์ทับจันทร์จะพันร้ายเกิดวิบัติชีพหายลูกไม่หนีมันก็ถูกแต่ชาวราศีมังกรมีดาวเสาเป็นดาวประจำตัวเมื่อดาวเสาร์โคจรเข้าเรือนตนแปลว่าเกษตราธิบดีผมจึงดีใจไงครับว่าฟ้าเปิดแปลว่ามันต้องเกิดจากการปิดก่อนเกิดกับความทุกข์ชาวราศีมังกรคุณทุกข์ใช่ไหมที่ผ่านมาคุณหนักใช่ไหมจากนี้ฟ้าเปิดแปลว่าดีนะเกิดเศรษฐีใหม่ดาวสตรีโคจรเข้าสู่เรือนการเงินตั้งแต่2พฤศจิกายนเป็นต้นไป5เดือนตั้งหลักให้ได้มันก็สามารถจะทำทั้งธุรกิจการค้าทำการเกษตรบางอย่างที่เป็นเกษตรเชิงพาณิชย์หรือจะมีอะไรก็ตามทีมันขึ้นอยู่กับว่าใครจะเป็นคนไม่งอมืองอเท้าหรือได้จังหวะนั้นขอให้จังหวะนี้จงเป็นจังหวะของแฟนรายการสื่อสิบสองราศีแล้วเกิดราศีมังกรว่าฟ้าเปิดผมมั่นใจจากนี้ไป5เดือนด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ฟ้าเปิดเกิดเศรษฐีใหม่ได้แก่ชาวราศีมังกรฟันธงครับเศรษฐี 80,000ใช่ตัวเลขกัดไม่บอกใครไงเพราะตัวเลขกลัวไม่มันไม่ใช่แค่นี้อาจารย์พูดถึงอนาคตนะก็คือที่ได้มาคือจิ๊บๆต่อจากนี้คือเปิดยาวนานด้วยเปิดโอกาสเศรษฐีสาธุแต่บอกทุกคนอย่างมงายนะเราก็ไม่ได้งมงายเพราะแค่เดือนละ2ครั้งเท่านั้นนี่อะไรอะไรอะไร
เดี๋ยวหาว่าเดี๋ยวหาว่าโชเล่โกหกไงไม่มีใครว่าหรอใครเขาจะหาว่าพี่โกหกบี้นะใครจะไม่มีหรอกเขารักพี่จะตายโคเจ็ดไม่เชื่อไม่แล้วก่อนหน้านี้ใครเดี๋ยวโกหกเราไม่เชื่อแต่ถ้าโกเจ็ดเราเชื่อคุณนะไม่แล้วก่อนหน้านี้พี่เคยถูกบ้างไหมก็ถูก2ตัว3ตัวหลัง3ตัวหน้าอะไรแต่รางวัลไม่เคยถูกเลย2ตัวนี่คือหมาคือลอตเตอรี่นี่ๆๆไม่เล่นกับด้วยอะไรนะไม่เล่นกับเราด้วยเราส่งดีกว่าโก7อีกไหนๆๆชอบกล้องสิชอบกล้องเฮ้ยนี่ชอบกล้องหน่อยนี่ๆๆเห็นมั้ยถูกแต่ตอนนี้ลอตเตอรี่หายไปแล้วโหนี่เขียนชื่อไว้ด้วยก็ยินดีกับพี่โชเล่ด้วยไม่เคยได้ขนาดนี้ถือว่าแบบว่าดวงนะไอ้ว่าเรื่องลอตเตอรี่เรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันแบบอยู่ที่ดวงอย่างงงมันคือดวงอ่ะใช่ๆตอนนี้ก็คือมีธุรกิจอื่นๆด้วยเห็นพี่โชเล่ข่าวก่อนมาบอกว่าเปิดร้านอาหารที่ใต้ใช่ครับแต่ว่าปิดไปตั้งแต่ตอนโควิดรอบที่2มาแล้วอ๋อปิดแล้วใช่เพราะว่าถ้าเราไปหาดใหญ่ครั้งนึงเราต้องกักตัว14วันแล้วพอกลับจากหาดใหญ่มากรุงเทพกักอีก14วันปิดเลยดีกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าฝีมือเรามีเราเปิดเมื่อไหร่ก็ได้ไม่จริงๆพี่โชเล่ไม่ต้องเปิดเป็นร้านไม่ต้องเปิดเป็นออนไลน์เปิดอยู่ที่บ้านทำแล้วก็บอกว่าวันนี้ส่งอะไรพี่ไรของพี่อยู่แล้วพี่ก็บอกวันนี้เราจะทํา30จุดพี่ก็บอกโอ้ย30ชุดน้อยไป30ชุดชุดละ 50,000 เออเฮ้ยแพงไปก็ให้ลูกสาวทำไลน์แอดอะไรเงี้ยว่าแบบว่าเปิดให้คนได้สั่งแล้วเราก็ทำตามออเดอร์ไงเดี๋ยวนี้ไม่ต้องลงทุนเยอะใช่แล้วเข้ามาส่งฟู้ดส่งไปแค่นี้จริงทำเลยเพราะว่าอยากกินอาหารใต้แบบออริจินอลเอาอย่างนี้อาจจะทำแล้วเอ๊ะจะกังวลไงแล้วลูกค้าจะติดต่อไงเอาเบอร์รับโดยเฉพาะไปเลยเพื่อสิ่งนี้อ่ะ AIS มอบซิมเบอร์มงคล AIS Lucky Number คัดสรรโดยตัวจริงด้านศาสตร์เบอร์มงคลมาเพื่อรายการศึก12ราศีเท่านั้นครับเย้มอบให้พี่โชเล่เอาไปเปิดแล้วตอนนี้นะเอาไว้เปิดแบบว่าขายอาหารใต้เลยนะรับรองเลยนะว่าออเดอร์มารัวๆนุนร่วมแบบนี้นะคะยังไงก็ต้องเป็นเศรษฐีอย่างแน่นอนเย้ครับแล้วข้อนี้นะคะมีคนตอบถูก1คนนั่นก็คือพี่โชเล่ขอบคุณครับเห็นไหมเห็นไหมเออจริงด้วยเออจริงๆด้วยซึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องดีหรือร้ายสักครู่ครับสาธุยินดีด้วยนะครับชาวราศีมังกรครับที่เราสู้กันมานานๆนะครับที่อดทนด้วยความยากจนกันมานานๆตอนนี้ถึงโชคชะตาของเราแล้วครับขอให้ชีวิตของเราทุกคนนั้นอร่อยปีนี้เป็นปีที่แบบสูญเสียอะไรหลายอย่างสุนัขที่บ้านคลอดมา7ตัวตาย6ตัวรอดตัวเดียวแล้วก็สักพักหนึ่งคุณปู่ก็เสียอุ้ยน้าเสียก่อนน้องสาวแม่เสร็จแล้วก็คุณพ่อก็เสียที่เซเนกัลนะก็สุดท้ายมาคุณย่าเสียอีกเมื่อเช้าก่อนมาขับรถมาเนี่ยก็โดนมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวจริงปะเนี่ยจริงราศีที่ในช่วงนี้ระวังเคราะห์ซ้ำกรรมสัตว์ได้แก่